ให้พวกมันเลือกกันเองอะล่ะพี่เราไม่ต้องไปเลือกแล้วเลือกแล้วมันก็ไม่ได้เป็นจริงยกให้มันไปเถอะบอกก้าวไกลอยู่บ้านเฉยๆดีกว่าไม่เหนื่อยด้วยฝากไปบอกเขาด้วยขนาดมันเด็กนักเรียนมันยังเซ็งเลยอะไรว่าเลือกมาแล้วไม่ได้อ่ะมันไม่ใช่แล้วเสียดายเนาะไว้รอโอกาสหน้าดีกว่ารอได้ใช่ไหมรอได้รอได้4ปีตอนนี้ก็จะ70แล้วรอได้ใช่ไหมเขา80 90เขายังอยู่ได้เราก็อยู่ได้ประชาชนก็ลำบากต่อไปพี่สู้แม่ดูอะไรติดตามอะไรอยู่ติดตามนี่แหละก็จะได้หรือไม่ได้นั่นแหละ TikTok เหรอTikTok รู้มันก็มีไม่ TikTok มันก็มีนะฮะวันนี้คุณลุงดูประชุมสภากันไหมดูดูเปิดฟังก็เปิดฟังถ้าพิธาได้เป็นนายกนะโอ้โหผมวิ่งฟรีวันนี้ผมวิ่งฟรีเลยคุณพิธายกมือเชิญครับลุงเราคงไม่ได้ขับเคี้ยวแหละวันนี้ครับท่านประธานขออนุญาตท่านประธานมีคำสั่งให้ผมถูกหยุดปฏิบัติหน้าที่เพราะฉะนั้นคงจะขออนุญาตพูดกับท่านประธานว่ารับทราบคำสั่งนะครับแล้วก็จะปฏิบัติตามขอใช้โอกาสนี้ในการอำลาท่านประธานจนกว่าเราจะพบกันใหม่ท่านรู้สึกเหมือนท่านตอนที่ดูได้ไหมหนังม้วนเก่าเลยเป็นหนังม้วนเก่าหมดสิทธิ์แล้วใช่ไหมยังฟิล์มไม่ได้แล้วเนาะฟิล์มไปไหมไปมาแล้วเหรอทำงานนะผมขอตัวก่อนแม่ดีหมดเลยครับท่านเองอยากใช้คุณลุงได้ข่าวยังศาลรัฐธรรมนูญสั่งหยุดปฏิบัติหน้าที่รู้แล้วครับรู้แล้วครับรู้สึกยังไงตอนนี้เขาไม่รู้สึกไงเพราะผมรู้สึกว่าเราโตที่สามแล้วไงเขาบอกแล้วไงไม่รู้สึกอะไรแล้วเพราะตอนนี้ดูไปก็เหมือนดูละครไปแล้วกันก็อึ้งอ่ะพูดไม่ออกอ่ะว่าทำไมศาลต้องตัดสินวันนี้ด้วยอะไรเงี้ยทำไมไม่ก่อนที่ยังไม่โหวตเนี่ยทำไมไม่ทำแล้วมาทำวันสุดท้ายเนี่ยเนี่ยผมก็ยังนึกไม่ออกเหมือนกันว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นไม่รู้แล้วถ้าสุดท้ายเนี่ยอย่างที่หนูถามเมื่อกี้ว่าถ้าก้าวไกลเป็นฝ่ายค้านอ่ะผมว่าโอเคนะเพราะว่าถ้าข้อเรียกอย่างนี้ก็ถอยออกมาเป็นฝ่ายค้านดีกว่ามันจะสง่ากว่ารอได้4ปีเด็กรุ่นใหม่ก็ปีนี้เลือกไม่ได้ปีนี้4ปีข้างหน้าเขาอาจจะเลือกได้แล้วก็คงจะเป็นส้มหมดทั้งแผ่นดินเลยวันนี้อยากให้ผลเป็นยังไงก็ดีไม่อยากให้ผ่านไม่อยากให้ผ่านเพราะอะไรครับดูแล้วก็โกหกหลายเรื่องแล้วก็จะไปแก้112ด้วยเนี่ยโกหกเงินคนแก่แล้วด้วยมันเป็นไปไม่ได้ก็อยากให้ไม่ผ่านไม่ผ่านถ้าวิชาเข้าใจผมนะก็พูดถ้าวิชาเป็นนายกครับมันก็จะไม่มีความสุขมันหลายเรื่องคือถ้าเป็นรัฐบาลเสียงข้างน้อยลุงก็โอเคใช่ไหมใช่ใช่ขอให้ไม่ใช่วิชาผมแค่พี่ตู่รอเลือกตั้งใหม่หรือยังไงคะโอ้ไม่ต้องไปเลือกแล้วเลือกมาก็ไม่ได้เงี้ยไม่เลือกแล้วถ้าเลือกตั้งใหม่ไม่เลือกแล้วเบื่อเสียเวลาทำมาหากินครับมาหากินดีกว่าเนาะครับผมไม่เลือกแล้วก็เลือกเพื่ออะไรครับพี่ล่ะพี่จะไปเลือกตั้งไหมรอบหน้าไปยังไงก็ต้องไปเราต้องใช้สิทธิ์เราอ่ะพี่ถามว่าเลือกใหม่เลือกไปก็ไม่ได้อีกอ่ะไม่พอเราจะไปไหมไปแต่ถ้าไปเลือกก็จะไปแบ่งเลือกแล้วมันก็ไม่เอาแล้วทำยังไงอ่ะเนาะปล่อยมันอยากทำเป็นช่างมันผมก็ยังคิดเลยนะว่าอย่างนั้นให้คุณพิธาย้อนไปเป็นฝ่ายค้านใหม่เหลือ4ปีข้างหน้าผมว่าส้มทั้งประเทศรอได้ผมรอได้นะผิดหวังมากเลยครับโอ้โหแย่มันน่าจะได้ก็ไม่ได้นะฮะเป็นอย่างนั้นเลยมาฝากถึงสวหรือว่าประชาชนที่จะไปลงถนนหน่อยไหมคะว่าเราอยากฝากอะไรทั้งสองฝ่ายแหละฮะขอให้ประเทศไทยเรามันไปได้ดีฮะมันวุ่นวายมานานแล้วโอ้แย่มากเลย